ก็อดหนุ่มโทนี่ค่ะทุกคนเด็กฝึกใน EP ที่1ที่หลังจากแสดงจบนะคะเมนโชลิซาถึงขนาดร้องอู้โทนี่วันนี้ค่ะ EP 4นะน้องได้ทำการแสดงแล้วนะคะกับเพื่อนร่วมทีมที่น้องได้เลือกไปแล้วก่อนหน้านี้และก็บอกเลยว่าน้องคนนี้เก่งนะคะไม่ธรรมดาจริงๆตอนซ้อมค่ะชอบเหล่าซิลิซาสอนเด็กฝึกมากๆคือที่น้องลิสทำให้ดูท่านี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตามคลิปเลยคือรู้เลยว่าคนเต้นเป็นเต้นเก่งไม่ใช่ทุกคนที่จะมีลายเต้นที่สวยนะคะแต่เราซิลิซ่าเหมือนมาช่วยเกลาท่าเต้นของเด็กๆให้มันดูคูลขึ้นมาดูเท่ขึ้นคือตอนน้องโยกให้ดูอะค่ะทุกคนการเคลื่อนไหวของน้องอะคือมันเท่มันสมูทมากเนี่ยถึงอยากให้ไปจีนไงเพราะขนาดออนไลน์สอนมันยังแบบมันยังดูดีมันยังดูปังขนาดนี้นะคะแล้วถ้าไปอยู่ในรายการจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะปังขนาดไหนเพราะบอกเลยว่าลายเต้นผู้ชายของน้องลิซ่าก็ไม่ธรรมดาเลยนะตอนแรกแอดมินก็งงๆนะว่าทำไมเหล่าซิลิซ่าถึงบอกน้องโทนี่ว่าโทนี่สู้ๆนะมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างแต่ก็มาถึงบางอ้อค่ะตอนที่เมนโชลิซ่าได้ประเมินหลังจากที่เด็กๆแสดงจบบอกเลยว่าอย่างที่เหล่าซิลิซ่าบอกจริงๆค่ะคือดูไม่ออกจริงๆนะคะว่าหนุ่มโทนี่เขาล้มข้อเท้าพลิกเพราะว่าน้องเต้นได้ดีมากแล้วตอนนี้ทางรายการย้อนให้ดูอ่ะคือเอาจริงๆมันดูเจ็บหนักด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่แบบแค่ล้มลงไปแต่ข้อเท้ามันพลิกอะมันเห็นเลยจากวิดีโอนะคะว่าข้อเท้าพลิกด้วยเพราะว่าถ้าขนาดใช้ไม้ค้ำเนี่ยแอดบอกเลยว่าความเจ็บไม่ธรรมดานะคะแต่อยู่บนเวทีหนุ่มโทนี่กลับเต้นได้แรงดีมากค่ะถึงขนาดเหล่าซิลิซ่าออกปากชมแล้วก็ดูไม่รู้จริงๆว่ามีคนเจ็บอยู่ในทีมนี้แอดบอกเลยว่าพระเจ้าเฮอร์โทนี่คือน้องต้องได้เดย์แล้วนะเพราะว่าสปิริตสูงมากนะคะที่สำคัญยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะพอการแสดงจบโอ้โหขนาดเดินลงเวทีเอ็นดูมากค่ะทุกคนเพื่อนยังต้องช่วยจูงอ่ะคิดดูดิตอนนี้ก็เลยแบบเอาใจแอดไปเลยจ้าเดี๋ยวจะไปโหวตให้น้องโทนี่นะคะบอกตามตรงว่าน้องแบบสุดยอดมากเก่งอะดูไม่รู้เลยว่าเจ็บแล้วก็เหล่าซิลิซ่าเองต้องปลื้มมากแน่ๆดูน้องลิสจะเป็นห่วงหนุ่มโทนี่มากๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนล้มเนี่ยด้วยประสบการณ์ของน้องลิสเองคงทราบดีว่ามันเจ็บแน่ๆถ้าล้มแล้วขาพลิกขนาดนั้นก็เลยทำให้บอกหนุ่มโทนี่ไปว่าโทนี่เจโอประมาณแบบโทนี่สู้ๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิป EP 4นะคะที่ช่วงต้นๆที่น้องลิซ่าเนี่ยได้สอนเด็กฝึกครั้งแรกนะคะพร้อมกับการแสดงนะคะของทีมแรกซึ่งมีหนุ่มโทนี่ที่ขาเจ็บขาพลิกอยู่ในทีมด้วยแล้วก็เดี๋ยวยังไงรีวิวในส่วนอื่นนะคะเดี๋ยวแอดจะนำไปลงเพิ่มเติมได้ที่ช่อง Lalisa Station นะคะยังไงถ้าใครยังไม่ได้ไปกดติดตามก็สามารถไปกดติดตามได้เลยนะจ๊ะ